ก็แฮปปี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นสนามที่ค่อนข้างยากมากอีกสนามหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องแบบมีความอดทนในการเล่นต้องรอต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นอีกวันที่แบบค่อนข้างซอลิดเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าเป็นสนามที่ยากมากไม่ว่าจะอย่างวันนี้ค่อนข้างอากาศดีก็ยังรู้สึกว่ายากแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า enjoy มากค่ะเพราะเป็นสนามกอล์ฟที่เรารู้สึกว่าเราต้องเหมือน alert ตลอดเวลาแล้วก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเหมือนเทสเราตลอดเวลาเลยค่ะจริงต้องบอกว่าวันนี้เป็นเหมือนวันนี้เป็นวันที่ดีอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะก็ weekend ก็คิดว่าอยากเล่นให้ได้แบบนี้แล้วก็เหมือนกับมี attitude แบบนี้ในสนามกอล์ฟมากกว่าค่ะก็พยายาม focus on อะไรที่เราทำได้อะไรเงี้ยมากกว่า